พุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสะโฆสังฆังนามามิวันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่ขอธรรมสวัสดีไปในโลกกว้างๆที่เราใช้โซเชียลมีเดียในการที่จะทำให้เกิดการพูดคุยกันวันนี้เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะคะเป็นวันที่สังฆะของพุทธสาวิกาในเสถียรธรรมสถานซึ่งเป็นแม่ชีศีลสิบเนี่ยได้นำทำวัดวันนี้แล้วก็สวดหรือสาธยายในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นบทที่เคลื่อนพุทธธรรมแล้วทำให้เราได้มีสังฆรัตนะเนี่ยนะคะปรากฏขึ้นคือท่านอัญญาโกฏัญญะเราได้เห็นว่าคำสอนแรกเนี่ยได้พูดถึงทางสายกลางแล้วค่ะได้บอกถึงหนทางที่จะพ้นทุกข์ได้เรียนรู้ที่จะมีชีวิตที่เป็นอิสระจากทุกข์คือเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เราได้ตระหนักว่าคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แสดงเรื่องทุกข์ไว้ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรว่ากิจต่อทุกข์คือต้องกำหนดรู้ฉะนั้นเราอย่ากลัวความทุกข์เมื่อใดก็ตามที่เห็นความอึดอัดคับข้องไม่ว่าจะทางกายทางใจหน้าที่ของเราก็คือต้องตระหนักรู้เมื่อใดที่เราตระหนักรู้ในทุกข์เราจะมีปัญญาพอในการที่จะไปละหรือเปลี่ยนสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์นะคะเราจะไม่เป็นคนชี้โทษเพ่งนู่นเพ่งนี่ชี้ว่าใครไม่ดีแต่ทุกข์อยู่ที่ตรงไหนเหตุแห่งทุกข์ก็อยู่ที่ตรงนั้นค่ะไม่ว่าจะอยู่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเช่นถ้ามโนกรรมของเรามันทุจริตแล้วเราก็คิดปรุงแต่งไปอย่างทุจริตนะคะใจของเราก็อึดอัดอยู่ด้วยความทุจริตไม่ใช่เพราะคนอื่นแต่เป็นเพราะว่าเราไม่ละสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์แล้วถ้าเราละสมุทัยล่ะทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเราก็จะได้นิโรธคือพ้นทุกข์เป็นรางวัลค่ะกิจตอนนิโรธก็คือการทำให้แจ้งเวลาที่เราทำให้การพ้นทุกข์ปรากฏขึ้นกับเราสักเรื่องนึงเช่นเราเคยเป็นคนใจน้อยขี้โมโหไม่เป็นดั่งใจเราก็จะรู้เลยว่าโอ้ความใจน้อยมันก็เกิดเพราะการคิดปรุงแต่งเมื่อเราละความคิดที่ปรุงแต่งได้เราก็ไม่โมโหได้เราก็มองทุกอย่างอย่างที่มันเป็นไม่ใช่มองมันอย่างที่มันไม่เป็นดั่งใจแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความเป็นอิสระแผลของเราก็ตื้นขึ้นตื้นขึ้นนะคะเราไม่มีหลุมดำที่เรามักจะไปดิ้นขุกขักแล้วก็บอกว่านี่แหละเพราะเธอเพราะท่านว่ากันไปแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพราะอวิชชาที่เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เราปรุงแต่งอันนี้ค่ะถ้าเรารู้ทันเราละอวิชชาได้นิโรธคือพ้นทุกข์เป็นรางวัลขบวนการทั้งหมดที่จะไปถึงนิโรธเนี่ยเขาเรียกว่ามรรคสวดอยู่ในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรมรรคคือหนทางและมรรคก็ง่ายสำหรับคุณแม่แล้วเราจะใช้เรามีเพลงเลยนะคะกับเด็กๆว่ามรรคง่ายง่ายกว่าที่คิดมรรคคือปัญญาศีลและสมาธิกิจต่อมรรคก็คือภาวนา
เวลาที่ใครบอกว่ามาภาวนาวันพระจะไปภาวนาจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่มันอยู่ที่จิตเรามีมรรคจิตมรรคภาวนาหรือเปล่าถ้าเรามีมรรคจิตมรรคภาวนาอยู่ในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดเราก็จะกลายเป็นคนที่มีอิสระภาพเพราะหนทางในการเดินอยู่บนมรรคภาวนานั้นก็คือนิพพานนั่นเองนั้นถ้าเราเห็นว่านิพพานเนี่ยมันต้องทำให้แจ้งโดยมีมรรคภาวนาโดยเริ่มต้นถ้าทุกมีต้องกำหนดรู้เปลี่ยนสมุทัยเปลี่ยนอวิชชาให้เป็นวิชาให้ได้แล้วได้นิโรธเป็นรางวัลอย่างมีมรรคภาวนาท่านอัญญาโกฏฐัญญะเมื่อฟังธรรมจักรกับพวัตนสูตรมีดวงตาเห็นธรรมแลบเร็วๆเลยนะคะเห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเห็นการเกิดดับเป็นธรรมดาเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเห็นความทุกข์เกิดดับอย่างฉับพลันเห็นสุขเวทนาเกิดดับอย่างฉับพลันเห็นทุกขเวทนาเกิดดับอย่างฉับพลันเห็นอทุกขมสุขเวทนาคือไม่ว่าจะเป็นชอบชังเฉยเนี่ยเกิดดับอย่างฉับพลันเมื่อไหร่นะคะเราก็จะกลายเป็นคนที่สามารถที่จะยืนดูรู้ปล่อยมีคนเข้ามาในอินบ็อกซ์บอกยืนดูรู้ปล่อยจนเมื่อยยืนอะไรอ่ะดูอะไรอ่ะรู้อะไรอ่ะแล้วปล่อยอะไรก็ต้องถามถ้าเรายืนดูก็คือมันไม่มีตัวตนของเราผู้ยืนนะคะแค่เราตามความรู้สึกของเราได้ถ้าเราเห็นลมหายใจแล้วเราเห็นลมหายใจนั้นน่ะมันเป็นลมหายใจที่อลักขาจิตได้เราก็เรียกว่าลมหายใจแห่งสติมันก็คืออานาปานสติเมื่อเราหายใจออกหายใจเข้าอย่างมีสติสติอลักขาจิตเราก็จะกลายเป็นไม่มีตัวตนน่ะเราก็รู้แล้วก็ปล่อยปล่อยอะไรปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นวันนี้วันพระถ้ามีคนถามว่าวันพระจะทำอะไรอยากจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำยังไงก็บอกตัวเองเลยก็ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความวิเวกวิเวกคืออะไรคือการไม่เข้าไปข้องแวะเกาะเกี่ยวพอเข้าใจไหมคะวิเวกก็คือการสงัดจากการเข้าไปครอบครองเอางี้ดีกว่าคุณอยู่ที่บ้านคุณอยู่ที่ร้านอยู่ที่สำนักงานคุณไม่วิเวกเลยเพราะคุณก็ถ่ายปื๊ดถ่ายปื๊ดไปยุ่งกับคนนู้นไปยุ่งกับคนนี้อย่างเงี้ยไม่มีทางเสียเวลาแล้วก็ตายทั้งเป็นโจทย์ที่เราจะพูดกันเลยเราเพิ่งเปิดโครงการ1บวก1ไม่เท่ากับ2เนี่ยเราต้องพูดกันเรื่องนี้เลยว่าเอ้ยธรรมะมันอยู่ในทุกช่วงวัยจริงๆแล้วธรรมะไม่มีเจนนะคะแล้วก็ไม่มีแพลตฟอร์มด้วยถึงแม้ว่าเราจะเปิดในแพลตฟอร์มของการทำงานสื่อที่เราจะมีคิดพูดถามเขียนอะไรก็ตามที่เป็นสุจิปุริแต่จริงๆแล้วธรรมะเนี่ยเกิดขึ้นในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดเมื่อใดที่เราเข้าสู่ความวิเวกนะคะมันวิราคะคือมันไม่ไปเผลอเพลินกับราคะพอมันเข้าไปถึงความแบบมันเห็นน่ะมันก็มีเรื่องราวเหล่านั้นแหละแต่มันไม่มีชั้นอยู่ในเรื่องราวนั้นนะมันก็เป็นการกระทำที่จบไปแล้วพอมันจบมันก็ไม่เจ็บตัวตนมันก็เล็กมันก็นิโรธะไปสเต็ปที่3แล้วลมหายใจเดียวนะคะถ้าเราเห็นว่ามันมีนิโรธะเราก็จะเห็นเลยว่าการสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์มันได้เป็นรางวัลอยู่แล้วคือโวสักขะฟังใหม่วิเวกวิราคะนิโรธะโวสักขะดูเหมือนยากสรุปยืนดูรู้ปล่อยเห็นไหมคะว่ามันมีวิธีการไม่ใช่ไปยืนดูไปจ้องเขาไปตามสะกดรอยเขาจะพูดอารมณ์และความรู้สึกผ่านไปใน Facebook หรือ LINE ของเขายังไงเราก็ตลกอะที่เราไปสอดส่องดูในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นสาระของเราเลยเพราะฉะนั้นวันนี้วันพระเนี่ยกลับมาส่องใจเรามาเรียนรู้ที่จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาอัญญาโกฏฐัญญะเธอรู้แล้วหนอนี่คือดวงตาเห็นธรรมจึงทำให้เกิดสังขรัตนะนั่นหมายความว่ามีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะวันนี้ที่เสถียรธรรมสถานจึงคลาคล่ำไปด้วยผู้คนนะคะที่ตั้งใจกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่มาเตรียมตัวบวชเอาละใครคือกลุ่มที่เตรียมตัวบวชคะทั้งหมด17แต่มันมาแซงเอาตอนหลังเนี่ยเนาะ17เนี่ยหมายความว่าบวชเพื่ออะไรบวชเพื่ออะไรลูกบวชเพื่อละมั้ยเห็นไหมถามง่ายๆดูก่อนนะเมื่อกี้ฟังแล้วนะเมื่อกี้สอนแล้วนะว่าสังขารัตนะเกิดขึ้นได้ง่ายนิดเดียวในฝ่ายสุปฏิปันโนเนี่ยคือละเข้าใจคำว่าละมั้ยบวชเนี่ยปวัชชะเนี่ยบวชที่เขียนว่าบวชเนี่ยปวัชชะแปลว่าละ
ออกจากความคับแคบของความคิดอย่างชาวบ้านไม่ใช่แค่เปลี่ยนยูนิฟอร์มนะลูกเดี๋ยวเราสละผมออกไปใช่ไหมเมื่อใดเอาผมออกไปเราก็ต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยเราเสียดายป่ะหรือเรากล้าทิ้งสองอันเนี้ยมันจะทำให้เราเช็คเจตนาของผู้บวชเฮ้ยเรารู้สึกเราไม่เสียดายอ่ะเราไม่เสียดายแล้วเราก็ทิ้งอ่ะเราก็ลาเราไม่มีผมดูแปลว่าอะไรแปลว่าหนาวขึ้นไม่ใช่แปลว่ายุ่งยากน้อยลงยุ่งยากน้อยลงเมื่อยุ่งยากน้อยลงมันก็มีเวลากับการละเรื่องอื่นๆมากขึ้นโอเคนะคะถ้าเราสามารถที่จะทำให้พวกเราเองก็รู้สึกได้ว่าเรามาตั้งใจเอาออกคุณแม่ขอให้แบบวินัยเลยได้ไหมอย่าสูงสิงหรอกตอนคุณแม่มาบวชนะคุณแม่อยู่คนเดียวเลยแทบจะไม่ได้พูดกับใครเลยตั้งใจเลยที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเธอมีเวลาไม่มากนะคุณแม่ให้เทคนิคเลยไม่ต้องมานั่งเรื่องของเราให้ใครฟังหรอกเล่ามาเยอะแล้วเอาออกเถอะเอาออกใครต้องการความช่วยเหลือเฉพาะก็มาหาคุณแม่ก็ได้ผ่าตัดเร็วถ้าเธอพร้อมนะถ้าเธอละความขอโทษนะวุ่นวายจากภายนอกได้ในช่วงที่เธอมามียูนิฟอร์มที่เป็นนักบวชเนี่ยไม่แน่หรอกเธออาจจะได้ความเป็นโสดาบันแบบชนิดที่เรียกว่าง่ายอ่ะโสดาบันก็คือแค่ศีลบริสุทธิ์เธอจะถือศีลอะไรให้บริสุทธิ์ศีล5ศีล8ศีล10ศีลอะไรก็ได้บริสุทธิ์พอบริสุทธิ์แล้วเป็นไงเอาศีล5บริสุทธิ์เอาโสดาบันนี่แหละศีล5บริสุทธิ์ละความเห็นแก่ตัวละความเห็นแก่ตัวเช่นเธอเคยกินอะไรอร่อยเธอเคยเพลิดเพลินกับอะไรเธอต้องนอนที่นอนนุ่มเธอต้องมีสังคมของเธอต้องจิบกาแฟประมาณนี้ประมาณนั้นอะไรเนี่ยเธอก็ละก็อาจจะเห็นก็ได้นะว่าเวลาที่คนที่เขาเข้มแข็งด้านในอ่ะเขาไม่ต่อรองกับอะไรเลยเวลาจะตายเนี่ยเขาไม่มาต่อรองเลยนะลูกว่าขออีก3ลมหายใจมันขอไม่ได้อ่ะถ้าคนที่เขาฝึกละมาเลยเขากล้าคืนเลยเขาชูดเลยค่ะไปเลยค่ะอยู่มันมีความหมายตายมันก็มีคุณค่านั้นเวลาที่เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นเนี่ยมันมีความหมายมากเลยนะเสถียรทำงานอยู่ยังมีความหมายตายยังมีคุณค่านะในการอยู่ของเราที่ละเนี่ยละราคะเบาบางเร็วๆบรรเทาโทสะเร็วๆถอนอวิชชาได้เร็วๆเมื่อละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาเนี่ยมันเบาบางเนี่ยสักกายทิฏฐิก็เกิดขึ้นคือมันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นไม่มีกุฏิของชั้นไม่มีทำไมเขาพูดกับชั้นอย่างนี้อุ๊ยนี่มันชาวบ้านหรอกเหนื่อยด้วยแล้วเราก็บวชกันทุกเดือนเราเหนื่อยกับคนบวชใหม่ทุกเดือนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะมันต้องหาวิธีการแล้วว่า1คุณแม่ตั้งใจเลยนะผู้หญิงที่บวชต้องปลอดภัยปลอดภัยเพราะอะไร1มีคำสอนที่ถูกต้องอันนี้ชัดเจนเลยนะใครจะมาบ้าใบ้บวชหนวกนะคุณพ้นทุกข์ได้คุณต้องมั่นใจคุณต้องมั่นใจว่าคุณพ้นทุกข์ได้คนที่ยังจมอยู่กับความทุกข์แล้วไม่มั่นใจเนี่ยเรียกว่าบ้าใบ้บวชหนวกนะทุกข์มีไว้เห็นไม่มีไว้เป็นเมื่อกี้คุณแม่เตือนแล้วนะ1คุณพ้นทุกข์ได้ชุนจะกี่วัน9วัน15วัน1เดือน1ปีตลอดชีวิตคุณพ้นทุกข์ได้ถอดถอนสักกายทิฏฐิไม่มีชั้นไม่มีของชั้นใครจะบอกอะไรใครจะทำอะไรใครจะพูดกับเราดีพูดร้ายหน้าบึ้งหน้างอเกี่ยวกับเรามะไม่อย่าจมอยู่กับชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นเลยลูกชีวิตของเราขึ้นอยู่กับการเอาออกของเราโอเคมะอ้าวสาธุสิเดี๋ยวแกก็จะเอาความทุกข์ในโลกมาวุ่นวายสังฆะฉันก็วุ่นวายมัมนัวเนียไม่เอาพอแล้วแผลเป็นไม่เจ็บจบเป็นจบโอเคมั้ยลองหาที่ที่ปลอดภัยอยู่อย่างปลอดภัยคือ1เราไม่จมอยู่กับอารมณ์1อารมณ์ใดนานเลยแค่ยืนดูรู้ปล่อยจ้าเอแล้วก็บ๊ายบายหนูจำไว้เลยยืนดูก็คือรู้คนมาเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกไม่เปิดประตูไม่คุกครีอารมณ์นั้นมันก็แค่มาแล้วไปลูกมันปล่อยด้วยตัวของมันเองมันคลายคืนด้วยตัวของมันเองโอเคไหมที่รักนี่ฉันไม่ได้สัมภาษณ์เธอเลยนะแล้ววันนี้คุณแม่ก็จำเป็นที่จะต้องพูดกับพวกเธออย่างตรงไปตรงมาว่าอย่ามาบวชแล้วทำให้ศาสนาเสื่อมเข้าตัวไม่ดีใครที่มาบวชแล้วมานวลเนี่ย
มาจะอี้จะอั้นนี่พวกฉันนั้นพวกเธอทะเลาะกันคุณแม่อายอ่ะคุณแม่ไม่เคยทำเพราะคุณแม่มีฮิริคุณแม่ไม่เอาชนะไม่มานั่งพูดว่าใครถูกใครผิดธุระไม่ใช่ธุระของเราคือขัดเกลาจิตใจโอเคไหมเธอจะเห็นถ้าเธอมาฝังตัวอยู่กับคุณแม่เธอจะเห็นว่าคุณแม่ไม่มีเวลาที่จะไปจมอยู่กับอะไรสิ่งที่มันไม่ใช่เพราะเวลาเหลือน้อยเดี๋ยวก็ตายแล้วจะอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นนะคะตอนนี้คนดูเข้าไปเกือบครึ่งพันแล้วนะคะต่อขณะนะคะวินาทีนี้คุณหมูปิ้งคุณไซโยกกาญจนบุรีคุณสรินโอ้ดอกบัวสวยงามหมายถึงอันนี้เหรอจ๊ะชอบใช่ไหมดอกบัวสวยใช่ไหมในความสวยมีความเสื่อมนะแต่ทำไมต้องสวยล่ะก็สวยไม่ใช่ของฉันไงเนี่ยไงเชื่อเลยว่าต้องมีคนทำไม่ทำก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมคนทำก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่คุณแม่รู้สึกได้ว่าเขากำลังเรียนรู้กับการพับดอกบัวเห็นความสวยเป็นความเสื่อมนะคะเอานะต่อไปนะคุณแม่จะทักแล้วนะคะเดี๋ยวพอ500คนตอบคำถามอ่ะขยับดีกรีเยอะไอ้พวกแบ็กสเตจหัวเราะเลยตอนนี้420 500คนคุณยายตอบคำถามแกแชร์ไปเยอะๆเลยแกแชร์ไปฮะ450โอเคสัญญาค่ะ500เมื่อไหร่คำถามหนึ่งขึ้นมาเลยขออนุญาตสอนไม่ชีก่อนไม่มีเวลาเลยพูดเตรียมบวชถอดถอนสักกายทิฏฐิแปลว่าอะไรลูกมันไม่มีชั้นโลกนี้ไม่มีชั้นไม่มีของชั้นโอเคไหมลูกสาธุจ้ะสาธุพอชั้นมันเล็กลงมันไม่มีชั้นมันจะเอ๋บายๆมันไม่มีของชั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรรู้ไหมพอเราถอดถอนสักกายทิฏฐิได้นะเราจะไม่สงสัยเราจะเป็นคนหมดสงสัยเราไม่สงสัยว่าทำไมเขาพูดอย่างนั้นแล้วทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเราถึงอดีตเราอย่างนี้เรามีหลุมดำอย่างนี้อุ้ยตายแล้วหนูจ๋าเสียเวลาเดี๋ยวก็ตายแล้วอยู่ยังมีความหมายคือไม่ถามว่าทำไมเขาแต่ถามว่าจบยังถามไปที่ตัวเองว่าคุณจบหรือยังเข้าใจไหมถอดถอนสักกายทิฏฐิไม่มีวิจิกิจฉาไม่สงสัยในการกระทำปัจจุบันนี้บริสุทธิ์ไว้ไม่สงสัยในพระรัตนตรัยคุณเข้ามาเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยในคำบวชของคุณขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยนะไม่ใช่ผู้นั่งใกล้นะเพราะฉะนั้นอย่ามาทำให้ศาสนาเสื่อมนะคุณแม่จะขออันเดียวเลยว่าเฮ้ยบวชเนี่ยอย่ามาทำให้ศาสนาเสื่อมนะถือไม่กตัญญูเลยไม่กตัญญูกับพระรัตนตรัยเนี่ยก็ไปอยู่กับเทวทัตนรกอยู่แล้วโอเคไหมจะอยู่กับใครรู้ตัวนะคุณแม่จะถามนี่เธออยู่กับใครเนี่ยถามง่ายๆถามสนุกเพื่อเตือนแล้วก็ไม่ศีลพัตตปรามาสเอาละศีลพัตตปรามาสของคนยุคเราคืออะไรพวกติดเครื่องมือพวกชอบโชว์ของรีวิวฉันอยู่ตรงนั้นฉันรักคนนี้ฉันเดินอยู่กับคนนั้นอีเนี่ยแหละค่ะศีลพัตตปรามาสเนี่ยงมงายไม่ใช่อย่างพวกเธอคงไม่ไปขูดตะเคียนหาหวยหรอกใช่ไหมถ้ามาถึงเสถียรเนี่ยไม่น่าจะเอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนแปลง อะไรอย่างนี้หรอกใช่ไหมฉันก็ว่างั้นนะถ้าเธอเป็นมาหาก่อนนะเพี้ยนหรือเปล่าเดี๋ยวขอคุยก่อนโอเคนะคะครบ500แล้วหรอคะโอเคสรุปถือศีล5ให้บริสุทธิ์ถอดถอนความเป็นชั้นไม่มีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสละราคะเร็วๆโทสะเร็วๆโมหะเร็วๆเบาบางอันนี้แหละค่ะโสดาบันเป็นหนึ่งในสุปฏิปันโนคำถามคือคุณพันธ์ประพรหนูฟังคุณแม่ทุกวันเลยค่ะเมื่อวานคุณยายทำรายการเปล่าเนาะขอโทษทีดู YouTube ใช่ไหมอันนี้คุณยายไม่ได้แซวปรากฏว่าเมื่อวานคุณยายลืมนันทวันทำไมไม่เตือนไม่อะฉันทำอะไรอยู่เหรอเมื่อวานเนี้ยอ๋อประชุมตอนนี้แบบมันฮอตอะเวลามันเหลือน้อยแล้วคุณยายก็ตั้งสัจจะว่า21วันก่อนปีใหม่เนี่ยมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องเอาคุณธรรมภริยทาราทุกวันเลยใน21วันเนี่ยมาละนี่เลยนะคะภริยทาราไม่โง่เขลาไม่พยาบาทไม่ผูกโกรธไม่อวดดีไม่ถือดีไม่ริษยาไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นและพอมันไม่มีไอ้โง่ๆอย่างเงี้ยนะคะมันไม่มีความคิดเห็นที่ผิดมันก็มุทิตามันก็ให้อภัยมันก็ชื่นชมยินดีมันก็เป็นงานที่เสถียรตอนนี้บวกมหาศาลเลยค่ะต้องบอกว่าฐานกำลังดีมากเมื่อวานประชุมเนาะก่อนประชุมทำอะไร ฉันไล่ไปก่อนเธอจะเลยออรับแขกปรากฏว่าคนมาบ้านเยอะอ๋อประชุมคอนเสิร์ตอีก
พี่เจี๊ยบมาโอจากขอบใจประชุมคอนเสิร์ตโอมตาเลตูตาเลตูเลเซเลเบชั่นค่ะเอานักดนตรีมาเลยค่ะเพื่อที่จะเตรียมการแล้วเขาจะแถลงข่าวกันวันที่9นี้นะคะ9 January ใช่ป่ะ9 January 9 มกราคมเขาอาจจะมีอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังก็พี่เจี๊ยบรู้จักพี่เจี๊ยบมั้ยพี่เจี๊ยบคือใครจ๊ะเจี๊ยบคือใครจ๊ะเจี๊ยบคือใครวัฒนาวิริยะวัฒนาคนที่เคยเสียสามีแบบขับรถไปทำสารคดีที่อินเดียอยู่ๆรถเอ็กซิเดนต์ตายเลยเจี๊ยบเนี่ยเอาลูกเนปาลกับอีกคนมาที่เนี่ยที่เบตกับเนปาลตัวมันยังเล็กอยู่เลยยายก็กอดไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนึ่งคนตายหลายคนโตเนี่ยวันนี้มากตัญญูเอานั่นมาด้วยใช่ไหมใครเป็นพิธีกรนะตุ๊กชนกวันตุ๊กชนกวันนั้นตอนไหนตอนแฟนนะอันนั้นลูกอยู่ในท้องไอ้ภูมิอยู่ในท้องคุณยายก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือผู้หญิงน่ะไม่ถูกข่มขืนหรอกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรไว้ก่อนเข้าใจป่ะไม่เป็นไรจบแล้วไม่เจ็บแล้วก็ตื่นขึ้นมาเราก็รอดในที่สุดเราก็รอดเพราะอะไรเพราะเรามีปัญญารอดได้ด้วยอะไรลูกด้วยปัญญานะคะก็ขอบคุณฟังทุกวันเลยมักมักนะมลลคอนะมักคาแห่งการรอดเลยกราบในคำสอนคุณแม่ค่ะคุณนิราชาบอกกราบค่ะตรงกับปัญญาเขาขณะนี้เลยโอสาธุจะเอาออกเถอะเฮ้ยช่วงที่เรามีอยู่จริงสัมผัสจริงปัจจุบันขณะไอ้อดีตจบจบจริงถ้าจบไม่เจ็บปัจจุบันขณะล่าเริงลงทุนในปัจจุบันขณะเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมอาปีชั่วปีชั่วที่จะถึงชีวิตจะไม่ชั่วเพราะอะไรเพราะไม่ว่าใครจะชอบจะชังจะเฉยจะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆไม่ชั่วไม่มีปีชงไม่มีชงดีทุกวันลงทุนในปัจจุบันขณะทุกวันไอ้พวกเตรียมบวชยิ้มใช่แสดงว่าเข้าตัวสิเนี่ยนี่มาบวชรับปีชงเหรอฮะแล้วไปข้างนอกข้างนอกข้างนอกเป็นใครมาอีกจ๊ะพวกนี้คือใครคะลูกมา spiritual trip เหรอมาโอเคโอ้ยเมื่อวานนี้สปิริตชวลทริปเขาสนุกสนานเบิกบานอยู่ในสระน้ำโพธิสัตว์แปลว่ามันหนาวอ่ะคุณยายว่ามันหนาวอ่ะดิคุณยายยังต้องใส่เสื้อเลยเพราะอย่าไปหุบเขาโพธิสัตว์มันหนาวแต่ว่าสนุกดีตอนนี้เสถียรธรรมสถานมีคนเข้าทุกวันดูนะคะและอีกกลุ่มหนึ่งชีวาสมใช่ไหมอยู่ตรงไหนอาชีวามิตรอยู่ตรงไหนอ่ะอาชีวามิตรฝากไปบอกพี่สีด้วยนะคะว่ารอดตายไม่ได้ที่เหลือเป็นของโลกหมดแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องไปพูดเรื่องความตายเยอะก็ได้พูดปัจจุบันไม่ตายทั้งเป็นเนี่ยก็โอเคแล้วนะคะฝากความรักไว้ด้วยเดี๋ยวก็ค่อยคุยกันว่าจะบวกกันยังไงนะคะมีคำสอนหนึ่งที่บอกว่าปัจจุบันเป็นเวลาที่ประเสริฐสุดถ้าเรามีปัจจุบันขณะที่ไม่ตายทั้งเป็นรับรองได้เลยคุณคือของขวัญของตัวคุณเองกรรมดีเนี่ยแหละค่ะมีพลังมากเลยที่เสถียรตอนนี้การบวกมีพลังวันนี้เดี๋ยวผู้อำนวยการเขตมากับคนเขตทั้งหมด18คนมีทีวีไดเรกมามีตัวแทนภาคธุรกิจมีปตท.แล้วก็เสถียรร้อยดูสิไอ้ความแข็งแรงของเราเนี่ยเวลาเราไปบอกกับคนว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำคลองน้ำตรงนี้ให้มันสะอาดเป็นที่ดูงานผู้อำนวยการเขตมาเลยเดี๋ยววันนี้เป็นวันพระด้วยเดี๋ยวมาแล้วเราก็จะพาขึ้นไปถวายดอกไม้บนถ้ำพระอริยธาราผู้ปฏิบัติธรรมที่มาแล้วถ้ายังอยู่ไม่ได้ไปไหนนะวันนี้เปิดรอบพิเศษแหวนพระจันทร์เต็มดวงคุณแม่จะถวายดอกไม้พริยธาราเดี๋ยวเราเอาดอกบัวของเราที่ได้รับเนี่ยธารากลับบ้านเนี่ยลูกคำว่าธารากลับบ้านเนี่ยสำคัญมากเดี๋ยววันนี้จะเปิดให้เข้าไปแล้วเดี๋ยวพอผู้อำนวยการเขตมาพวกเธอไปด้วยไปอธิษฐานจิตก่อนที่จะปองผมลูกไปวันนี้เปิดทั้งห้องเลยละกันฟังด้วยนะเดี๋ยวไปบอกเขาเตรียมแอร์ด้วยนะจากพระคนจะเยอะขึ้นไปตั้งสัจจะอธิษฐานถวายดอกไม้พระองค์ท่านแล้วบอกเลยว่าในความสวยมีความเสื่อมในความทุกข์มีความพ้นทุกข์ในทุกๆเรื่องที่เรามีอยู่เนี่ยชีวิตเราจะงอกงามก่อนสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ reuse restart ทำใหม่แล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะคุณสุรินทร์ถามว่าคุณสุภีอยากสวดมนต์ข้ามปีที่เสถียรมาเลยค่ะเราจะมีภาพพุทธเจ้า5พระองค์อยู่บนมงกุฎของพระอริยธารา
จะยกมาก่อนสิ้นปีคุณถวันบอกทำเสร็จโอ้ยสาธุลงหล่อจริงๆตื่นเต้นทุกวันนี่อันนี้ถ้าไม่ใช่ถ่ายทอดด้วยเนี่ยคุณจะเห็นว่าตอนนี้พระเนตรขึ้นแล้วพระกันขึ้นแล้วปากงดงามมากก็ติดพระพุทธเจ้า5พระองค์คุณมาเลยค่ะสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มนะคะคุณสุรินทร์ถามว่าพี่น้องกลับมากอดกันหลังจากที่โกรธกัน2ปีกว่าหนูดีใจมากแล้วขอบพระคุณคุณแม่โอ้สาธุกอดกันได้ก็โกรธเล็กไปเลยโกรธกันได้มันก็กอดไม่มันก็กอดแบบเสแสร้งอ่ะขอบใจมากเลยเออวันนี้มีคำสอนของคุณยายหลายคนนะคะที่ส่งไปในอินบ็อกซ์บอกว่าหลานฉันที่เคยมาบวชไอ้ตัวอ้วนโกมที่เป็นสลับเปล่าอ่ะสอบหมอได้แล้วถูกอินเทอร์วิวว่าอ้วนอย่างเงี้ยเป็นหมอเนี่ยคนไข้ล้อว่าไงไอ้นี่มันเคยบวชแล้วฟังนะเด็กตัวอ้วนเลยเดี๋ยวจะเอามาดูมันเขียนไลน์มาขอบคุณคุณยายว่าเพราะมาบวชที่นี่ตอนนี้เรียนหมอแล้วและใครจะล้อว่ามันอ้วนกลมยังไงนะมันก็ผ่านการอินเทอร์วิวคือสัมภาษณ์มาได้เพราะว่ามันบอกว่าเจ้าเอ๋แล้วก็บายบายจบและไอ้คำเนี่ยมันเป็นคำโดนของเด็กเลยนะคะคุณพิมพ์พี่รักกราบหัวใจคุณแม่ค่ะฟังทุกครั้งน้ำตาไหลอิ่มเอมตื้นตันซาทุตั้งแต่รอดมะเร็งมาพูดอย่างเดียวเลยชีวิตเป็นของโลกเป็นมรดกของโลกทำไรและคนหายทุกได้ก็ต้องขอบคุณที่ทำให้คุณยายเป็นประโยชน์ยินดีรับใช้เลยตอนนี้นอกจากจะไม่รักษามะเร็งแล้วเพราะว่าเราจะทำให้คนไม่เป็นมะเร็งเดี๋ยววันนี้จะไปหุบเขาโพธิสัตว์จะไปวางแผนเลยพอปลูกซิลเวอร์โอ๊กเสร็จก็จะมีสมุนไพรอยู่ใต้นั้นเต็มพูดถึงงานแล้วแบบอยากหายใจยาวๆจริงๆตอนนี้เวลาพูดถึงงานคุณยายต้องพูดแบบในสเต็ปครึ่งเดียวมันสนุกมากงานก็เท่าเดิมแหละยืนดูรู้ปล่อยแต่มันสนุกมากเพราะว่ามันบวกเยอะวันนี้จะมีเอพี่เอ88ไปรอละที่จะมีซิลเวอร์โอ๊ก10,000ต้นและไม่เกิน3ปีละค่ะที่ตรงนั้นจะดึงความชื้นฝนจะตกมาจากฟ้าพูดถึงปุ๊บก็คิดถึงลิงเนาะลิงที่แก่งกระจานน่ะมันไปจับปลากินเดี๋ยวช่วยเอาผลไม้อะไรไปให้มันหน่อยเนาะเอ๊ะเราจะผูกพันมากไปเปล่าเนี่ยเออเนาะใช่เป็นลิงที่เขาเอาไปทิ้งไว้จากเขาอะไรนะเพชรบุรีเขาวังใช่ไหมเพชรบุรีเขาวังไอ้ตัวเล็กๆก็น่ารักมากดำตึ้งเหมือนข้างคาวมีหางหยิบกุ้งมาใส่ปากจึ๊บๆขอเอาตัวรอดน่ะแล้วพวกเราอ่ะยังไม่รู้อะไรดำผุดดำว่ายอีลิงที่ถูกปล่อยมันเอาตัวรอดเลยแล้วมันก็กระโดดขึ้นมาบนเรือมันก็ทำแยกเขี้ยวถ้าใครติดตามคุณยายก็จะบอกว่าแล้วคนในเรือเขาบอกว่าอย่ากลัวนะครับแหมถ้าขืนเรากลัวเราเสียเชิงเลยนะมันต้องคล่อมเราแน่เลยนึกถึงภรรยาทาราเลยไม่หรอกก็มีเมตตาต่อกันนะคะคุณเมรีหรือคุณเมธหรือคุณเมซี่อ่านไม่ออกคุณเมซี่บอกว่าอยากมากราบอูมาได้เลยค่ะมาได้ทุกวันเลยค่ะก็จะเจอคณะทำงานเลยนะคะคุณยายโดยส่วนใหญ่เสาร์อาทิตย์ก็จะนั่งอยู่เพื่อดูตอนนี้ห่วงคนซึมเศร้านี่พูดจริงแต่คุณยายไม่ซึมด้วยนะแล้วคุณยายก็รู้วิธีการบางอย่างเพราะว่าทำไมเราถึงต้องไปทำงานเชิงลุกไงเราไม่มารอรักษาแล้วอ่ะมันเศร้ามากไปทำงานเชิงลุกเลยเนี่ยไอ้พวกที่บวชทั้งหลายไอ้เด็กบวชสองวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าแล้วสิ่งที่มันแพ็คกระเป๋าจะไปที่เนปาล นะไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่ของที่มันเอาไปฝากคนที่มาผ่าตาคุณยายสั่งแม้กระทั่งถุงนอนที่เอามือใส่เข้าไปเสื้อซื้อทางนู้นเดี๋ยวใครอยากก็ได้นะคะชุดละร้อยกว่าบาทเองมี800คนที่เราจะไปผ่าตานะอันนี้ไม่ได้บอกบุญพันเพื่อถ้าอยากทำก็เข้าไปในอินบ็อกซ์เด็ก ISV ของเราเดินทางกับคุณยายประมาณ30คนเป็นเด็กที่เคยบวชเรียนมาแล้วครึ่งหนึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในโครงการจิตประพัฒน์สอนเป็นเด็กที่เคยทำงานกับเสถียรในฐานะของหัวใจโพธิสัตว์คราวนี้เดินทางเองหาตั๋วเครื่องบินเองมีเสื้อผ้าของตัวเองเล็กนิดเดียวนอกนั้นเป็นของที่จะเอาไปช่วยคนที่ตาบอดฝึกแม้กระทั่งเรียนรู้ที่จะทำให้คนที่ตามองไม่เห็นเวลาจะเปิดตาต้องสัมผัสกับความอ่อนโยนยังไงตอนนี้เด็กๆทุกคนกำลังเตรียมตัวที่จะออกไปสู่โลกกว้างในฐานะของผู้รับใช้ที่เรียกว่าหัวใจโพธิสัตว์คุณยายทำงานอย่างนี้มีคนก็ถามว่าเขาไปซื้อของที่สำเพ็งมีถุงเท้าถุงมือน้ำที่คุณยายเวลาไปภูฐานแล้วคุณยายเห็นพระที่ภูฐานกับแม่ชีภูฐานชอบอันนี้มากเลยเอามือใส่เข้าไปแล้วเสียบ
ถุงน้ำไว้มันก็อุ่นแล้วก็อยู่ในผ้าห่มก็อุ่นแต่มาเอาไป800ชิ้นไม่ได้ไงมันต้องไปเปลี่ยนเป็นซื้อเสื้อทางนู้นแต่เราเอาไปประมาณสัก30ชิ้นที่ในปานพอที่จะเราเอาเข้าไปได้เราไป30คนแล้วก็ไปทุกคนก็เอาไปแล้วก็เอาไปให้เขาแล้วก็มีเสื้อมันหนาวอ่ะมันหนาวนี่คุณยายยังใส่เสื้อหนาวเลยเนี่ยจะไปแก่งกระจานหนาวแต่ว่าใจสู้หนาวข้างนอกก็แป๊บๆเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะสนับสนุน ISV นะคะที่จะไปให้เขาจะเดินทางกันวันที่16คุณยายก็จะไปไกด์เด็กๆหน่อยเพราะอยากมีเพื่อนตอนนี้ไม่คบคนแก่นะคบเด็กเอ้ยไม่ใช่มีแฟนเด็กนะฟังใหม่คบเด็กสร้างโลกนะหมายถึงว่าเดินทางไปกับเด็กๆแล้วเด็กๆก็ทำงานให้พวกเรายิ้มได้เหนื่อยยังไงไปดูเด็กอะค่ะเพราะวันที่24เราจะไปเจอกันที่แก่งกระจานเมื่อวานนี้ก็ประชุมไอ้เรื่องนี้แหละที่ลืมทำรายการนี่แหละดีไซน์หรือว่าจะไปทำให้แก่งกระจานไม่ความรักไม่ใช่สัมสอนทางเพศรักมันต้องมีคุณค่าไม่เป็นราคาอะไรก็ว่ากันไปเพราะที่นั่นมีเด็กที่แบบมีปัญหาเรื่องความรักกับยาเสพติดแล้วก็ท้องไม่พึงประสงค์เยอะนี่ก็แชร์กันไปนะคะแล้วก็คุณเอ๋บอกว่าฟังย้อนหลัง YouTube ตลอดเลยค่ะอยากลืมแฟนเก่าที่ทิ้งลูกกอดลูกลืมเขาไม่ได้หรอกกอดลูกได้กอดผู้ชายคนที่รักลูกเราด้วยดีกว่าไหมอ่ะแล้วเขาจะไปได้ดีมีความสุขที่ไหนก็โหยกให้คนอื่นไปเถอะเราก็อยู่ของเราแบบชนิดที่เรียกว่ากอดลูกก็ได้กอดคนที่เขาให้ลูกกับเราที่เราได้กอดด้วยเด็กก็ควรจะอยู่อย่างไม่มีปมด้อยนะจ๊ะคุณสุภลักษณ์ถามว่าการใช้ชีวิตคู่มีลูกแต่คู่ไม่มีความเหมือนกันและไม่มีความไว้วางใจเชื่อใจกันทำยังไงดีคะอ๋อหมายถึงว่ารสนิยมของสามีกับภรรยาไม่เหมือนกันที่จริงสมรสเนี่ยแปลว่าผู้ที่จะต้องมีวิธีการที่จะอยู่แบบมีเราอาจจะต่างคนต่างถูกเลี้ยงมีรสนิยมไม่เหมือนกันแต่พอมาแล้วมันให้อภัยข้ออ่อนของกันและกันได้ส่งเสริมยินดีพอใจในการเปลี่ยนแปลงทีละองศาของกันและกันได้มันก็จะไม่ใช่แค่ยอมรับนะเราจะอยู่กับคนที่ไม่เหมือนกับเราได้อย่างไม่ทุกข์เพราะตัวตนเราจะเล็กที่ความไว้วางใจความเชื่อใจเป็นพื้นฐานของความรักถ้าความรักไม่มีความไว้วางใจมันก็ระแวงพอความรักระแวงมันก็อึดอัดไม่มีใครอยากอยู่กับใครที่ตามจี้โทรศัพท์อยู่ที่ไหนแล้วไม่มีใครอยากอยู่คุณแม่ยังอึดอัดเลยใครจะมาถามคุณแม่ว่าคุณแม่อยู่ไหมคะคุณแม่ไปไหนคุณแม่บอกอยู่มาเถอะแล้วคุณแม่ไปไหนคะบางทีคุณแม่ก็หันไปมองว่าเราทุเรศอย่างเธอเปล่าเนี่ยเห็นไหมคะเรายังรู้สึกว่าบางทีเราไปรู้เรื่องของคนอื่นเขามากไปแต่ถ้าคุณแม่จะบอกว่าอ๋อวันนี้คุณแม่จะทำนี่ทำนี่ทำนี่นั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราเปิดเผยแล้วนั่นเวลาที่เราเนี่ยทำตัวแบบระแวงแล้วคิดว่าเขามีความลับเราจะอึดอัดความรักต้องไม่มีความลับอย่าระแวงนะคะคุณออฟถามว่าคุณยายคะแม่หนูจะบ่นเรื่องกะละมังหายตายน่ารักกะละมังหายใครเอาไปบ่นตลอดเวลามาออฟเดี๋ยวยายซื้อให้อีกอันนึงเป็นกะละมังกายสิทธิ์เสียดายอ่ะแม่เขาเสียดายอ่ะคนที่บ่นของหายจะพูดคือที่จริงราคามันก็มีอย่างนี้นะสมมติว่าคุณยายชอบดอกบัวดอกบัวนี่เป็นของฉันถ้าดอกบัวเนี่ยมันล้มสมมตินะดอกบัวมันเป็นของฉันใช่ไหมสวยมันถูกจริตฉันมากเลยพอมันล้มแล้วมันหักเสียดายที่มันหักเนี่ยอย่างเงี้ยใจมันไม่บานไงมันไม่มีดอกบัวบานในใจฉะนั้นคนที่มีราคะเนี่ยมันจะเสียดายพอไกด์กิเลสไปก่อนนึกออกไหมฮะแก้วใบนี้สวยดีนะหลวงพ่อชาบอกแต่เราเห็นมันแตกแล้วแล้วก็ใช้มันอย่างดีดอกบัวเนี่ยสวยดีนะแต่เราเห็นแล้วว่ามันเหี่ยวแต่ในช่วงฤดูกาลของดอกบัว3วันเนี่ยตั้งแต่วันพระเนี่ยมันได้อยู่ในที่ที่สมควรที่สุดและถึงมันจะเหี่ยวไปมันได้ทำหน้าที่ของมันแล้วเหมือนชีวิตเราอะถ้าเรามาบวชเนี่ยจะอ่ะ15วันเราใช้ชีวิตเราอย่างเกลี้ยงเกลาที่สุดเธอเชื่อไหมเธอสึกไปแล้วเธอยังจำได้เลยว่าเธอเกลี้ยงเกลาแล้วหมดจดมีสิ่งที่งดงามหมดจดอย่างเงี้ยค่ะสำคัญอยู่ที่ตรงไหนคะสุจริตโอเคคุณณภคคณาเอ่ยชื่อถูกนะสาธุค่ะคุณแม่ตอนนี้กำลังรักษามะเร็งอยู่ค่ะใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งดีมาก
คุณแม่ก็มีธรรมะเป็นเหมือนแม่เลยล่ะตอนช่วงเป็นมะเร็งอ่ะคือหมายความว่ามะเร็งมันเป็นที่กายนะแต่ใจของเราอยู่กับธรรมะอยู่กับโพชฌงค์เนี่ยแหละอยู่กับเนี่ยแหละค่ะสติสัมโพชฌงค์ให้ได้มากที่สุดรู้ตัวก็กลับไปที่ลมหายใจมีสติสัมโพชฌงค์กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมีธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์เฝ้าสังเกตสืบค้นดูว่าวันนี้เรานอนน้อยเรากินอะไรเราขับถ่ายยังไงเราปรับเซลล์ในตัวเรายังไงอันเนี้ยค่ะคือธรรมะสติสัมโพชฌงค์เนี่ยมันจะนำไปสู่ความธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือมันเป็นงานวิจัยเลยตอนคุณยายป่วยคุณยายก็ทำงานวิจัยกับมะเร็งเนี่ยค่ะแล้วมันก็มีความเพียรมันไม่กลัวพอมันไม่กลัวมันก็ปิดประตูอกุศลแล้วทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นมันก็รู้สึกล่าเริงเราก็ใช้ธรรมชาติบำบัดเราก็ปรับตัวเราก็เอารางวัลไปให้หมอดูทุกวันว่าเอ้ยกระจาย2เดือนเคลียร์10เซนเหลือ6เซนได้หายไป3เซนมันไม่ได้ประมาทแต่ว่ามันมีความเพียรชอบนะคะก็ได้ฟังพระธรรมอาบรสใจเราตลอดเวลามันก็มีปิติเป็นมะเร็งแต่มีปิติมันมีปิติสัมโพชฌงค์มันเห็นเลยว่าเราเบากายเบาใจเบาคุณยายเนี่ยสะท้อนร้อนเย็นแบบเมื่อวานนี้ตัดเล็บยังเห็นเล็บที่มันยังแบบมีความกระทบร้อนกระทบเย็นอยู่ยังบอกว่าเราก็ผ่านมาได้ละมันร่างกายมันแข็งแรงละเนี่ยพอมันมีปิติเราก็ทำให้มันสงบระงับเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์พอมันเข้าสู่ความสงบระงับเนี่ยมันเข้าสู่สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์โพชฌงค์7เนี่ยไม่ใช่เอามาสวดมนต์เฉยๆสวดมนต์แล้วอยู่กับความคิดอย่างนี้ไม่ใช่มีภาวนากับโพชฌงค์7อยู่ตลอดเวลาคนป่วยควรอยู่กับโพชฌงค์7และคนไม่ป่วยควรอยู่กับอะไรก็อยู่กับโพชฌงค์7นี่แหละสรุปแล้วป่วยไม่ป่วยป่วยกายป่วยใจหรือไม่ป่วยกายไม่ป่วยใจก็อยู่กับโพชฌงค์7เป็นองค์คุณแห่งการบรรลุธรรมคือพ้นทุกข์ได้ค่ะตอนนี้เหลือเวลาเท่าไหร่คะ20นาทีอ๋อ20นาทีคำถามหมดแล้วเหรอจ๊ะโอ้ตายจ้ะคือจริงๆอุ๊ยตายเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าทำไมถึงไม่ถามดีใจเวลาจัดรายการแล้วไม่ค่อยมีคนถามเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเฮ้ยคนไม่ดูเราเหรอคุณยายว่าวันแรกๆที่คุณยายออกไลฟ์เนี่ยคนถามเยอะถามทุกเรื่องแล้วบางทีถามวนๆถามแบบรู้เลยว่าคนถามซึมเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยไม่ใช่หมายความว่าคนเหล่านี้ไม่ดูนะยังดูอยู่แต่ดีขึ้นจริงเปล่าจ๊ะถ้าจริงสาธุมาเลยว่าอยู่ที่ไหนเร็วอยากรู้ว่าใครดูบ้างนะคะก็มีหลายคนเมื่อวานนี้มีหลานมาจากอังกฤษเป็นลูกครึ่งเลบานอนเฮ้อมันก็มีพลังเยอะหลายคนบอกว่าเด็กมีพลังเยอะต้องทำยังไงก็ต้องปล่อยให้เขาใช้พลังเพราะฉะนั้นวันที่อาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์ที่3ของเดือนโรงเรียนพ่อแม่เพราะฉะนั้นใครมีลูกซนมีลูกระเบิดเลยเนี่ยเอามาเลยเนี่ยค่ะเขาจะทำเลยคือตอนนี้เนี่ยเสถียรธรรมสถานทำเวิร์กช็อปกันแทบจะทุกวันอยู่แล้วในสปิริตชัวร์ทริปแต่เด็กเนี่ยเขาจะมามากในอาทิตย์ที่3เป็นโรงเรียนพ่อแม่ในภายใต้ร่มของMindfulness Family นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าพอบวชวันที่14ใช่ไหมคุณแม่บวชเธอเนาะใช่ไหมลูกเอาละเธอก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยนักบวชเนี่ยพอเขาสงบเย็นเขาเป็นประโยชน์เนี่ยเขาอยู่กับโลกได้อย่างพ้นโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกไม่ใช่อยู่กับโลกแบบหนีโลกนะคะไม่หนีการบวชไม่ได้หนีโลกนะลูกแต่การบวชคือการอยู่กับโลกแต่ไม่เปื้อนโลกโอเคมั้ยพอเข้าใจนะทีนี้ใครมีโทรศัพท์มือถือยกขึ้นมาค่ะแล้วก็กดเข้าไปใน SDS Face กดเข้าไปใน SDS Face ใครที่ไม่มีแต่ฝากคนอื่นพิมพ์คำถามเข้ามาก็ได้ยังเหลือเวลาอยู่อีก15นาทีพิมพ์คำถามเข้ามาเป็นคำถามที่ต่อเนื่องจากที่คุณแม่พูดคุยนี่แหละค่ะเรื่องมรรคมีองค์8ยังไงคะหนูจะมีมรรคภาวนาอย่างไงคะอย่างเงี้ยปัญญาศีลและสมาธิมันเป็นยังไงคะเราก็จะได้รู้ว่าเวลาเรามีปัญญาศีลและสมาธิมันไม่ใช่ไปนั่งหลับตาอยู่ที่ไหนนะคะแต่หมายถึงเราใช้ปัญญาในการเห็นว่าสภาวะธรรมใดสภาวะธรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันดับไปเป็นธรรมดานึกถึงท่านอัญญาโกฏัญญะเลยนะอัญญาโกฏัญญะเธอรู้แล้วหนอสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา
ไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะสภาวะธรรมที่มันเกิดไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนามันเกิดดับฉับพลันอันนี้คือปัญญาในมรรคนะคะคุณชินถามว่าธรรมชาติของใจมักจะไหลไปสู่ที่ต่ำอันนี้ใช่ลูกทำยังไงถึงจะรักษาระดับจิตของตัวเองให้อยู่ในกุศลคือจริงๆแล้วเราก็สอนกันเยอะว่าพอตื่นขึ้นมารู้ตัวบิดขี้เกียจยังเป็นกุศลก่อนเลยถามตัวเองว่าวันนี้ตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตเป็นกุศลหรืออกุศลถามก่อนทันทีที่รู้ตัวถามตัวเองว่าวันนี้ตื่นขึ้นมารู้ไหมว่าจิตอยู่ในกุศลอ่ะถ้ารู้คุณก็จะเดินนะอย่างเป็นกุศลคิดอย่างเป็นกุศลพูดอย่างเป็นกุศลแปรงฟันอย่างเป็นกุศลคุณจะเห็นเลยว่าจิตมันไม่ไหลไปสู่ความต่ำพอมันเจริญกุศลอย่างเต็มที่เนี่ยมันละอกุศลไปแล้วพอจิตมันเป็นกุศลเนี่ยนะคะมันดีดตัวได้เร็วเช่นคิดข้างใหม่เช่นวางแผนการประชุมวางแผนการทำงานวางแผนการที่จะต้องทำอะไรให้สำเร็จสักอย่างหนึ่งมันจะเป็นการวางแผนด้วยความไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทมันก็เป็นกุศลเนี่ยค่ะคุณต้องฝึกนั้นทุกเช้าคุณถามตัวเองว่าคุณตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้คุณได้เจริญกุศลให้มากแล้วคุณจะเห็นคำถามที่สองซึ่งมันจะง่ายมากเลยถามว่าแล้วคุณจะมีชีวิตในวันนี้เพื่อใครได้บ้างมีชีวิตเพื่อใครได้บ้างคุณเข้าใจประโยคนี้มั้ยอย่างเช่นคุณแม่ถามว่าเออวันนี้ก่อนเราหลับเนี่ยเรามีชีวิตที่เรารับใช้ใครได้บ้างขอบคุณนะที่เขาทำให้เราเห็นคุณค่าในการใช้ชีวิตของเราที่มันไม่ก้าวไปสู่อกุศลเลยมันคนที่มันช่วยคนอยู่อย่างมีกุศลเนี่ยค่ะมันจะเปลี่ยนการอาหารการที่ตัวตนใหญ่ฉันช่วยเธอนะเล็กลงมาเป็นถ่อมตัวตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐเพราะเราจะดูว่าใครเนี่ยปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเราดูว่าใครตัวตนใหญ่ตัวตนเล็กนั่นแหละค่ะถ้าใจของเรามันรู้จักละวางได้เนี่ยมันไม่มีตัวตนได้ซ้ำไปโอกาสอย่างเงี้ยเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วก็เชื่อว่าคนจะดูย้อนหลังเยอะนะคะอ้าววันนี้พอเข้าไปใน SDS Face แล้วตั้งคำถามคำถามเริ่มมาถ้าคำถามไม่มีคุณยายขอให้ทุกคนไปลองติดตามสุจิปุริหรือว่าฟังคิดเขียนถามและแบ่งปันนะคะชื่อนะคะเว็บเขาชื่อ walkofwisdom.co.com ถ้า .com เข้าไม่ได้โอเค walkofwisdom.co เข้าไปดูเลยค่ะเมื่อวานนี้เขาประชุมเรื่องนี้กันแล้วเราก็จะทำงานกับเด็กวัยรุ่นมัธยมต้นมัธยมปลายเด็กมหาลัยเรามีการออนกราวเยอะมากเลยปีหน้าเนี่ยทุกเดือนเลยคุณยายต้องออนกราวออนกราวคืออะไรเข้าไปถึงเขาเลยเข้าไปถึงคุยกับลูกหลานเพราะตอนนี้รอตั้งรับแล้วซึมเศร้าเข้ามาหาไม่ไหวแล้วมันเวลามันน้อยอ่ะชีวิตคุณยายก็มีความตายเดินเข้ามาแล้วคุณยายก็มีพลังสักขนาดนี้เพราะฉะนั้นวิธีการทำงานของคุณยายก็จะมีวิธีการเลยว่าอันไหนให้ใครจัดการออแกไนซ์ซับให้ใครแล้วทำงานจะไม่เหมือนเดิมนะคะปี2020เนี่ยจำได้ว่าเมื่อปี2000อ่ะจำไปด้วยกันเมื่อปี2000คุณยายออกไปทำงานเรื่อง Millennium World Peace Summit ที่นิวยอร์กแล้วคุณยายก็เจอผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่เราเป็นผู้ก่อตั้งเราเป็นโคแชร์ของการก่อตั้งผู้หญิงกลุ่มนั้นน่ะมีพื้นที่ในโลกน้อยมาก 2,000 คนมี150คนเราตั้งทฤษฎีนึงว่าผู้หญิงจะช่วยโลกได้อย่างไรไอ้พวกน้อยนี่แหละคือครีมเอามาบวกกันเป็นอะไรเป็น Global Peace Initiative of Womenและวันนี้คุณยายก็มีเยาวชนคนหนุ่มสาวในทุกภูมิภาคที่กำลังทำงานคลายแมทเชนจากการเคลื่อนของผู้หญิงกลุ่มนี้และพ่อคุณยายทำงานเรื่องผู้หญิงหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในวันหนึ่งที่คุณยายออนกราวไปที่แวนคูเวอร์เนี่ยเราก็ได้ทำงานเรื่องคนรวยกระจุกคนจนกระจายมันไม่ยุติธรรมในการต่อสู้กับใจของเราที่จะทำของยากในทุกๆวันเนี่ยก็ทำให้คุณยายเนี่ยได้รับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งดร.หงเป็นผู้อำนวยการของ UN ในฝ่ายส่งเสบียงบำรุงกำลังซึ่งตอนนั้นเขาก็เห็นโอ้โหเด็กรีฟูจีก็เยอะมากไปที่ไหนมันก็มีเนี่ยตอนนี้ก็มีนะสุดท้ายเลยก็คือเมื่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อยู่ที่เสถียร13ปีเรามีอะไรบ้าง1งานจิตประพัฒน์สอนของเราเวิร์คมากเลยเราโค่นบ้านสายสัมพันธ์ทิ้งเพราะเราเชื่อว่าเราช่วยให้เด็กดีมาเกิดได้
แล้วจากนั้นมันก็กลายเป็นเนี่ยค่ะบวชพุทธสาวิกามีเรื่องเยาวชนคนหนุ่มสาวมันก็ไล่ขึ้นไปใช่ไหมคะพอมันไล่เข้าไปถึงการแต่งงานยังไงที่มันอยู่อย่างรู้จักการให้อภัยกันความรักต้องไม่ตีกันน่ะแต่ความรักต้องไว้วางใจและยอมรับแล้วก็มีเด็กดีมาเกิดมันก็ไล่ไปถึงงานทุกช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายและจากภาคยิ่งมาเป็นมะเร็งด้วยมันก็เชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลกายใจตัวเองและตอนนี้นอกจากจะมีเนาะสาวิกาสิกขาลัยมี Mindfulness Hospital ซึ่งตอนนี้เปิดทุกวันเลยเหมือนคนเข้ามาปฏิบัติทุกวันเลยคุณดีไซน์การพ้นทุกข์ของคุณได้จากสิ่งที่เราได้นำเสนอศิลปะการพ้นทุกข์แต่สิ่งที่คุณยายกำลังจะบอกว่าเราควรจะป้องกันชีวิตของเราตั้งแต่ต้นน้ำธรรมะก็ต้องถูกต้องธรรมะก็ต้องไม่งมงายและเราต้องใช้เวลาที่เหลือของเราทำงานมากขึ้นนั้นหุบเขาโพธิสัตว์จึงเป็นต้นน้ำที่ทำให้อาหารปลอดภัยวันนี้คุณยายจะไปทำเรื่องสมุนไพรละดูสิพอน้ำมันถึงเนี่ยน้ำมันเหมือนเซลล์สมองมันขยายออกไปเนี่ยมันก็บวกได้มากมายเพราะฉะนั้นขอบอกเลยนะว่าชีวิตที่เหลือจะกี่วันก็ตามเหลือไว้เพื่อพ้นทุกข์ไม่เหลือไว้เพื่อจมกับความทุกข์ไม่เหลือไว้เพื่ออวดฉลาดโง่แล้วก็ยอมจำนนไม่คนที่ไม่ยอมจำนนคือคนที่ยังสามารถที่จะขัดเกลาตัวเองได้มาบวชเพื่อละราคะโทสะโมหะจนกระทั่งราคะเบาบางโทสะเบาบางโมหะเบาบางมันจะเห็นกำลังของการเคลื่อนที่จิตจะไม่ไหลไปสู่ความเสื่อมเลยสติเนี่ยเป็นธรรมะชื่อเนี้ยดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยในความเสื่อมทั้งหมดของสิ่งที่อยู่ในโลกนี้สติถ้าเจริญสติให้มากทำให้มากสติเป็นเครื่องอรักขาจิตไม่มีเลวเลยเพราะฉะนั้นมาอานาปานสติในวันนี้นะคะใครจะมาปฏิบัติธรรมศุกร์เสาร์อาทิตย์ขอความกรุณาแจ้งความประสงค์นะคะตอนนี้ก็เริ่มมี walk in แต่ว่าถ้าแจ้งความประสงค์ธรรมาสมเขาจะจัดห้องไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้หนาวอย่าลืมเอาถุงเท้ากับผ้าพันคอมาด้วยนะคะแล้วก็อาทิตย์ที่15โรงเรียนพ่อแม่24 25เราพบกันที่แก่งกระจานนะคะไปปลูกป่าต้นบาวบาบยังเหลืออีกตอนนี้มีคนมาถวายต้นบาวบาบคุณยายตอนที่คุณยายปลูกไป67ต้นมันต้นใหญ่ๆสูงวันที่24 25จะไปปลูกที่เหลือก็มีหลายคนที่บริจาคมาก็ต้องขอบพระคุณอนุโมทนามากเลยเพราะต้นบาวบาบอายุเป็นพันปีนะคะแล้วก็ให้ร่มเงาเหมือนเรามีแท้งน้ำเยอะๆอยู่ตรงนั้นมันจะดึงความชุ่มชื้นแล้วก็มีคนเราจะทยอยปลูกไปเรื่อยๆให้เป็น100ต้นเลยนะคะแล้วก็แน่นอนแหละค่ะสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มในวันที่27 28 29 30 31หรือใครจะมาแบบday camp ก็ได้ก็แล้วแต่แจ้งความประสงค์นะคะเราก็มีเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านของเราทุกคนที่นี่เป็นสมบัติของคนตายจากวันหนึ่งคุณแม่ก็ต้องตายจากที่นี่ไม่จากเป็นก็จากตายอยู่แล้วแหละปี2020มันทำให้เราเห็นว่าเมื่อ20ปีที่เราเดินทางกับการทำงานที่จะใช้คุณสมบัติของความเป็นแม่เนี่ยคือผู้หญิงเนี่ยจากนี้ไปโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วนะคะโลกเป็นอย่างนี้เขาเปิดหลังบ้านของ Walk of Wisdom ให้คุณยายดูของคุณยายเนี่ยผู้ชายดูเนี่ยมากกว่าครึ่งที่จริงผู้หญิงนั่งข้างหน้าเราเยอะแต่ผู้ชายเนี่ยติดตามผ่านสื่อเนี่ยดูเรื่องความรักเนี่ยดูเรื่องความตายและความเป็นผู้ชายเยอะเออแสดงว่าผู้ชายเขาชอบแฝงเนาะเขาแอบดูผู้หญิงเปิดเผยแต่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะมันไม่มีเพศละการบรรลุธรรมไม่มีเพศหัวใจแม่คือหัวใจของผู้รับใช้วันนี้ก็ส่งกำลังใจมานะคะเดี๋ยวตอนบ่ายโมงคุณแม่จะเปิดถ้ำพระริยธารามหาโพธิสัตว์ใครที่มีดอกบัวแล้วก็เอาดอกบัวขึ้นไปอธิษฐานจิตเพราะเราเอาธารากลับบ้านพวกที่เตรียมบวชมีดอกบัวที่จะใส่ผมเอาเตรียมขึ้นไปด้วยเลยก็ได้คุณยายนำอธิษฐานจิตเจอกันบ่ายโมงในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ส่งใจมาเลยนะคะเวลา 13 นาฬิกาคุณแม่อาจจะไปทำภาวนาก่อนแล้วก็เปิดประชุมให้กับการทำงานเรื่องการทำให้น้ำดำน้ำเสียเป็นน้ำดีเพราะตอนนี้สะใจดีกำลังทำเขาเรียกว่าสวนแนวตั้งที่เป็นน้ำตกเนี่ย
น่าจะเป็นน้ำตกในสวนแนวตั้งที่พวกเราทำกันเองโดยไม่ได้จ้างใครมาหรือไม่ได้ให้ใครมาออร์แกไนซ์เลยเพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญละถ้าเราเห็นว่ามอสเนี่ยเยียวยาคนซึมเศร้าได้ฝรั่งหนึ่งคนที่แพ็คกระเป๋ามาแล้วขอมาอยู่กับเราในที่สุดก็เข้าใจคำว่าจ้าเอ๋บายบายตอนไหนรู้ไหมคะตอนที่ดึงวัชพืชที่มอสมันให้ออกซิเจนมอสมันให้โอโซนพอเราเข้าไปใกล้ๆเราเอาออกนะคะและไอ้วัชพืชที่เอาออกไปเนี่ยเข้าไปทำสวนถาดด้วยนะฮะที่นี่ทำสวนบำบัดด้วยนะคือเสถียรเนี่ยมันเป็นทุกอย่างอะที่เป็นสมบัติของคนตายจากที่นี่ทำสวนบำบัดไม่ต้องเสียค่าเช่ามีข้าวให้กินอาหารอร่อยไหมพอกินได้ค่ะเราก็ใช้ช่วงเวลาอย่างนี้พบกันพรุ่งนี้จะเจอกันที่ไหนในรายการพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยแต่วันนี้วันพระอย่าลืมนะคะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขัดเกลาราคะโทสะโมหะเคารพชีวิตของเราที่ทำกุศลในทุกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันนี้รวมแล้วนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตถ้ากรรมสุจริตก็ถือว่าเป็นนักลงทุนที่ไม่ประมาทขาดสติเมื่อไม่ประมาทขาดสติก็ไม่อยู่อย่างตายทั้งเป็นผลหรือวิบากเงาในกระจกของเราก็มาจากการส่องกระจกของเราที่สุจริตนี่แหละคุณแม่ก็ขอบพระคุณที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้แล้วก็ขอบพระคุณจริงๆนะคะที่เรามีแฟนคลับอ้อต่อช่วยทำงานนี้ให้หน่อยท็อปแฟนเหรอใช่ไหมฉันอยากจะเลี้ยงท็อปแฟนของฉันมาดูซิฉันมีท็อปแฟนกี่คนเพราะฉันรู้แล้วนี่ว่าไม่ใช่เขาแต่ไอตัวเครื่องมือใช่ไหมไอใช่ไหมมันเป็นก่อนจะอ่ะท็อปแฟนเจอคุณแม่เป็นพีเรียดพิเศษจะเอาหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือจะหลังปีใหม่จัดมาเลยเดี๋ยวให้พี่ต่อเป็นคนออร์แกไนซ์มาดื่มน้ำชาว่าด้วยรักกันหน่อยนะจ๊ะกลุ่มท็อปแฟนนะคะฉันว่าเดี๋ยวพวกนี้พี่ต่อพูดเสียเอาไปทางพี่ต่อแล้วจะเรื่องๆพี่ต่อไม่เอาไม่เตรียมตัวเลยเอาใหม่นะคะท็อปแฟนก็รายงานตัวมาเลยค่ะเราจะให้รางวัลคุณยายมีของให้ปีใหม่นี้ถึงตัวต่อตัวเลยนะคะเหมือนดูเป็นเซเลบมากเลยนะฮะเหมือนมีแฟนคลับนะเหมือนอะไรนะไอ้อุ้มเหรอคำนะเอาเถอะโลกทำอะไรฉันก็ทำแต่จิตไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราลองใช้วิธีการอย่างนี้เผื่อเราจะได้สนิทสนมกันมากขึ้นแล้วก็มีทีมเวิร์กกันมากขึ้นเพราะว่าปี2020เราเดินทางรอบโลกมาแล้วใน20ปีไม่มีเรื่องไหนสำคัญเท่ากับโลกภายในคือใจของเราคนที่ดูคุณแม่ไม่เคยพาเธองมงายเลยเพราะฉะนั้นฉันต้องให้รางวัลเพราะว่าสิ่งที่เธอตามดูคุณแม่มันต้องเป็นประโยชน์กับเธอแน่นอนก็ขอบพระคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้วันนี้วันพระก็ขอให้เราขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาแล้วใช้พลังของเราเนี่ยออกไปทำงานกับคนอื่นบวกให้เป็นเย็นให้ได้นะคะและไม่ว่าใครจะคิดต่างจากเราก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากที่จะทำให้การคิดของเรารอบครอบขึ้นใครไม่เห็นด้วยกับเราดีมากเลยเพราะมันทำให้เราระวังมากขึ้นมันทุกอย่างมีประโยชน์หมดถ้าเราใช้มันอย่างมีปัญญาขอให้คุณมีสติปัญญาอารักขาจิตแล้วสามารถที่จะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอย่างแท้จริงอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกนะคะอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกค่ะคืออยู่กับโลกอย่างไม่ทุกข์และตายทั้งเป็นนั่นเองธรรมะสวัสดีนะคะ